ครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนอาเซียนสมาร์ทโมบายยูนิตและเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับชาติในโอกาสที่อาเซียนมีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558กรมการพัฒนาชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยรายตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนตลอดจนถึงผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาเซียนสมาร์ทโมบายยูนิตมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเรียนรู้ความรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยการให้บริการทางวิชาการเคลื่อนที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง11ศูนย์ทั่วประเทศออกหน่วยบริการในรูปแบบหน่วยวิชาการเคลื่อนที่หรือโมบายยูนิตสู่จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในส่วนภูมิภาคสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับชาติตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย2552กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนจากพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาจำนวน20คนหน่วยงานภาคีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานกศน.หน่วยละ1ท่านเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ18คนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด14คนรวมทั้งสิ้น55คนวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาระยะเวลาในการจัดกิจกรรม1วันในวันที่26กรกฎาคม2556โดยใช้หลักสูตรเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนWelcome to ASEAN Smart Mobile Unit. สวัสดีค่ะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางวันนี้เราได้มาออกหน่วยบริการทางวิชาการเคลื่อนที่มาที่จังหวัดพะเยาค่ะโครงการนี้เป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้พวกเราชาวพัฒนาชุมชนได้มีความตื่นตัวในการในโอกาสที่อาเซียนจะเข้ามาใกล้เราทุกทีนะคะการที่อาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ค่ะก็เวทีแห่งนี้ก็เป็นเวทีที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอหรือผู้นำนะคะคิดกันว่าเมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามาเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรเราจะรับมือกับมันอย่างไรอาเซียนใกล้เราเข้ามาทุกทีเราพร้อมหรือยังค่ะสวัสดีครับผมนายสมเด็จไพจิตรกุญชรผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต16ก่อนอื่นจะต้องขอนำเรียนให้ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อน AEC ของประเทศไทยเรานะเนื่องจากว่าประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ในด้วยก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่จะต้องให้การส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการขับเคลื่อน AEC ทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบลเพราะนั้นในโครงการดังกล่าวเนี่ยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเนี่ยได้ศึกษานะครับในเรื่องของประชาคมอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะมองในเรื่องของความมั่นคงของอาเซียนด้วยกันก็คือในประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการดำเนินงานการจะให้ความมั่นคงได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและการด้วยกันในเรื่องสังคมวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมนั้นนะครับก็เรามีสังคมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแต่ว่าในการทำงานเราทำงานได้ร่วมกันได้ทั้ง10ประเทศด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็อยากจะให้เราได้ศึกษาให้ถึงรายละเอียดให้แน่ก่อนที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่
ครับสวัสดีครับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางวันนี้เราได้มานำเสนอการเรียนรู้สู่อาเซียนโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางได้นำสื่อมาประชาสัมพันธ์และให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียนของเรานะครับสำหรับภารกิจของโมบายยูนิตชุดนี้เราจะขับเคลื่อนการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางรับผิดชอบอยู่ครับค่ะที่สำคัญที่สุดในเวทีในวันนี้ของจังหวัดพะเยานะคะเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีในครั้งนี้พวกเราทุกคนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในที่นี้ค่ะ